จากเหตุการณ์นะครับกราดยิงที่นครราชสีมาผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราอยากจะเรียนรู้หรือถอดบทเรียนกันมากนะครับก็คือเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกไหมนะครับหรือว่าส่วนหนึ่งมันมีที่มาหรือสาเหตุจากอะไรสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้เบื้องต้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยนะ2เงื่อนไขอันแรกก็คือว่าเขามีการศึกษาถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจนะครับเราก็พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคนกระทำเนี่ยเคยถูกรังแกการรังแกกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยส่งผลมากนะครับใน2ส่วนส่วนแรกของตัวผู้ถูกรังแกนะครับตัวผู้ถูกรังแกเนี่ยก็อาจจะเก็บกดนะครับเหมือนกับบางทีเนี่ยพอเราไปรังแกมากๆเขาเก็บกดเก็บกดแล้ววันหนึ่งเกิดเขาขาดสติขึ้นมาอันนี้เนี่ยนะครับต้องการจะสื่อให้เห็นว่าการรังแกกันในปัจจุบันเนี่ยมันมีผลทางด้านจิตใจนะครับบางครั้งเนี่ยรังแกมากๆมันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจความโกรธแค้นที่ฝังลึกนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเขาระเบิดอารมณ์มามันก็จะรุนแรงสำหรับคนที่รังแกนะครับอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องตลกขบขันเป็นเรื่องเล็กน้อยระหว่างเพื่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่และขณะนี้ก็มีสาเหตุอื่นๆอีกนะครับเช่นพวกความล้มเหลวในชีวิตในการเรียนในการงานอาจจะรวมถึงในเรื่องของการประสบกับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงจริงๆเรื่องสุขภาพเช่นรู้ว่าติดเชื้อ HIV อย่างกระทันหันอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นประการที่1นะครับประการที่2ถัดมาอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีทัศนคติต่อสังคมในทางลบเขาจะมีความรู้สึกว่าสังคมเนี่ยไม่ห่วงใยไม่ดูแลไม่ปราณีเขาสังคมโดดเดี่ยวเขาทำไมเขาต้องสู้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันชัดเจนอย่าง FBI เคยยกตัวอย่างนะครับกรณีที่เกิดการยิงกราดในโรงเรียนเขาก็พบว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะครับมีทัศนคติว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเนี่ยไม่รู้จักช่วยเขาเลยทั้งที่เขาถูกรังแกถูกอะไรต่างๆนะครับหรือไปบอกคุณครูก็เฉยหรือมาบอกมาเตือนเล็กน้อยอันนี้สำคัญก็คือเขามีทัศนคติในทางลบเขาก็เลยไม่แยแสต่อผู้คนคนอื่นอันนี้เป็น2เงื่อนไขซึ่งผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยมันเริ่มมีทัศนคติที่มองสังคมในเริ่มลบนะครับหรือมองว่าสังคมเนี่ยขาดความห่วงใยดังนั้นเวลาที่ก่อเหตุเนี่ยแทนที่จะคำนึงถึงคนอื่นนะครับกลัวคนอื่นได้รับบาดเจ็บก็จะไม่ค่อยมีละจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างกังวลกันคือเรากลัวว่าจะมีการเรียนแบบแต่จริงๆแล้วการเรียนแบบเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับอันแรกเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเทียมก็แล้วกันฝรั่งเขาใช้ว่า fashionable ก็คือเป็นชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้ประเภทเรียนแบบเพื่อเรียกร้องความสนใจที่เราเห็นบ่อยๆก็คือบางคนก็ไปเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับให้เหมือนคนที่กระทำความผิดนะบางคนก็ไปแต่งกายเรียนแบบหรือบางคนก็ไปข่มขู่นะครับอันนี้เป็นการเรียนแบบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเรียกร้องความสนใจแต่มันผิดกฎหมายนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันก็ไม่ควรเลยในเรื่องของการไปเรียนแบบพวกนี้นะครับแต่การเรียนแบบแท้อย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับอาจจะมีความชอบสะสมอะไรไม่เหมือนกันบางคนสะสมปืนใช่ไหมครับบางคนสะสมพระเครื่องบางคนชอบรถเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการสะสมความชอบตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเรียนแบบแล้วมันไปตรงกับจริตของเขานะครับแล้วเขาก็ใช้ทักษะใช้สิ่งที่เขามีเนี่ยนะครับมาผสมผสานอันเนี้ยแล้วถ้ามีอะไรไปกระตุ้นอันตรายนะครับที่เขาจะก่อเหตุในลักษณะที่รุนแรงก็มีอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกบางครั้งเองมันมาพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจของความสูญเสียด้วยนะและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ไม่ควรเลยในเรื่องของการไปเรียนแบบพวกนี้นะครับ